สุชาติชมเศรษฐาเก่งทำงานเร็วถึงลูกถึงคนคล้ายบิ๊กตู่ลั่นไม่ซีเรียสนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 16นาฬิกา6นาทีสุชาติบอกไม่ซีเรียสหลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยันมาทำงานเพื่อชาติไม่ใช่เพื่อตัวเองชมเศรษฐาเป็นคนเก่งถึงลูกถึงคนคล้ายบิ๊กตู่ลั่นเดินหน้าสู้ทุกคดีเพราะไม่มีชื่อว่าเป็นคนผิดเมื่อเวลา 15.10 นาฬิกาวันที่3พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณถึงการกลับเข้ามาทำเนียบรัฐบาลในรอบ7เดือนว่าได้กลับเข้ามาทำงานให้ประเทศชาติเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการแล้ววันนี้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยนายสุชาติกล่าวว่าการเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถือเป็นการเข้ามาทำหน้าที่ตามที่ประเทศชาติต้องการไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งเพื่อตัวเองแต่เข้ามาเพื่อทำงานให้กับประเทศดังนั้นการรับตำแหน่งดังกล่าวตนไม่ได้ซีเรียสถือว่ามาเรียนรู้กระทรวงด้านเศรษฐกิจอีกกระทรวงหนึ่งส่วนการแบ่งงานขึ้นอยู่กับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมถือเป็นผู้ใหญ่ที่ตนให้ความเคารพมานานเป็นแฟนคลับของท่านมาหลาย10ปียินดีที่ได้มาร่วมงานกับท่านในครั้งนี้ตนมีความตั้งใจจริงที่อยากมาทำงานกระทรวงนี้ผู้สื่อข่าวถามว่างานกระทรวงแรงงานกับกระทรวงพาณิชย์แตกต่างกันนายสุชาติกล่าวว่าถ้าแรงงานดีเกษตรดีค้าขายดีประเทศก็เจริญมันถือเป็นหัวใจหลักผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกเกรงหรือไม่เพราะนายสุชาติเคยเป็นรัฐมนตรีในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้ต้องมาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายสุชาติกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะนายเศรษฐาเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนเก่งตนเคยพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกับท่านมาแล้วซึ่งได้พูดถึงวิสัยทัศน์ในเรื่องต่างๆจึงทำให้เห็นว่าท่านเป็นคนเก่งและมีสไตล์การทำงานรวดเร็วถึงลูกถึงคนคล้ายกับพลเอกประยุทธ์และเป็นคนที่มีความชัดเจนผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ต่อการที่ถูกตรวจสอบจากปปช.ในคดีความหลายเรื่องจากสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติกล่าวว่าคดีต่างๆเป็นการกล่าวหาแต่ถ้าไม่ดูที่ข้อมูลก็จะเห็นว่าไม่มีชื่อของตนปรากฏอยู่เป็นเรื่องที่ปปช.ต้องพิสูจน์และสืบหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ตนยืนยันว่าจะสู้คดีต่อไปเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดตนเชื่อในกระบวนการยุติธรรมสมมุติว่ารัฐมนตรีคนไหนถูกคนเขียนบัตรสนเทศแล้วมีคนนำไปร้องเรียนก็ต้องไปตรวจสอบไปแสวงหาข้อเท็จจริงว่าข้อกล่าวหานั้นจริงหรือเท็จนิต้าแจงแอนนายกหูเคลียร์ปมคลิปสตอรี่ไอจีหลุดเสียงนินทาบันเทิงวันที่4พฤษภาคม 2567-18 นาฬิกาเวทีนางงามร้อนนิต้ามานิตาแจงแอนนาเสืองามเอี่ยมยกหูเคลียร์ปมคลิปสตอรี่ไอจีหลุดเสียงนินทาอีกฝ่ายขอโทษบอกไม่เจตนาก่อนหน้านี้มีคลิปจากสตอรี่ไอจีแอนนานก้าขีดล่าง10ซึ่งเป็นไอจีของแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022หลุดออกมาเนื้อหาในคลิปมีการพาดพิงถึงนิต้ามานิตาดวงคำฟาร์มเมอร์มิสไทยแลนด์2022ชาวเน็ตจับใจความได้ว่าถ้าลูกไปไม่ได้เกิดหรอกมานิตาจนถูกพูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากล่าสุด
นิต้ามานิตาเดินทางมาที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์ไลฟ์สโตงามวงวานมีการจัดพิธีไหว้ครูแบบล้านนาสืบชะตาบูชาดวงเจ้าพิธีโดยอาจารย์สุบินณ์นาคทองจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวประเด็นคลิปเสียงตามที่คลิปออกมาเลยมีหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าอะไรยังไงแต่หลังจากที่สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ก็มีการติดต่อจากทางแอนนาและทีมของเขาแล้วซึ่งมาเคลียร์ประเด็นว่าเฮ้ยไม่ได้มีเจตนาไม่ดีในการพูดออกไปนะทางน้องขอโทษและแจ้งว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีที่กล่าวถึงเราน้องอธิบายมาแหละว่าอะไรยังไงถ้าเป็นดีเทลจริงๆเลยเกรงว่าถ้าเล่าไปก็กลัวจะเล่าผิดเพราะเราเองก็เป็นคนรับสารมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีเจตนาที่ไม่ดีคือร้านที่เขาไปอาจจะมีเพลงอีสานม่วนม่วนจอยจอยอยู่ในร้านก็อาจจะมีการรำฟ้อนโจ๊ะฟ้อนโจ๊ะเกิดขึ้นก็เลยทำให้นึกถึงเราเพราะเราก็ตัวแม่การรำฟ้อนโจ๊ะอยู่ก็เลยนึกถึงเราจากเพลงในร้านเป็นการเมาจอยจอยมากกว่าเขาโทรมาขอโทษเราโอเคไหมตอนที่โทรมาขอโทษก็พยายามไม่ได้ติดใจอะไรหรือไม่ได้คิดอะไรตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้อยากเก็บเครียดเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้ามันคืออะไรแต่โทรมาเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ใจก็เป็นเรื่องที่ดีน่ารักค่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหากันก่อนหน้านี้ไม่ได้มีปัญหากันนะร่วมงานกันมาตลอดงงไหมทำไมเขาพูดถึงเราแง่ลบถ้าคุณพี่มองว่าลบแต่เราก็ได้รับคำอธิบายมาจากน้องและทีมน้องแล้วว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเจอแอนนาบ่อยไหมไม่ค่อยได้เจอต่างคนต่างหมดวาระตำแหน่งไปแต่เราก็เป็นลูกสาวบ้าน TPN เหมือนเดิมนะอยู่คอนโดเดียวกันยังไม่เจอกันเลยค่ะแต่ต่างคนต่างทำงานค่ะยืนยันว่าไม่มีปัญหากับแอนนาไม่เคยมีปัญหากันเลยค่ะเราไปต่างประเทศกันมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรติดใจในเสียงที่หลุดออกมาไหมคำพูดในนั้นไม่ได้ติดใจอะไรแต่ตอนแรกมีเอ๊ะแค่วันแรกก็มันมีชื่อหนูเฉยๆถ้าคุณพี่ไปไหนมีการเรียกชื่อคุณพี่ก็ยังหันเลยอะไรเอามารับว่าเราเอ๊ะจะไม่แกล้งพูดว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พยายามไม่คิดในแง่ลบเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าในสถานการณ์นั้นมันลบหรือไม่ลบเอ๊ะเท่ากับอะไรที่เราเอ๊ะในประโยคนั้นคือว่าจะมีการมาม่วนมาจอยกับเราหรือเปล่าเมาท์มอยถ้ามารำม่วนกับเราใครจะตุ๊บและที่คิดอีกอันหนึ่งคือทางเราได้ยินว่ามีคำว่าอำนาจเจริญเรามองว่าถ้าไปอำนาจเจริญเราเก็บตัวที่นั่นเป็นถิ่นเราหรือเปล่าประมาณนี้นี่คือที่เอวันนั้นแต่อย่างที่บอกไม่ได้ติดใจอะไรคิดไหมว่าทำไมเป็นเราที่ต้องออกมาอธิบายที่ทราบจากน้องที่อธิบายมาคือน้องไม่มีเจตนาไม่ดีไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่แต่พอผ่านไปหลายวันมีคนมองในแง่ลบมากขึ้นก็เลยมีการโทรมาค่ะคนที่ชี้แจงแอนนาหรือคนที่พูดมีแอนนาและทีมแอนนาทีมแอนนาใช่คนที่พูดไหมทีมแอนนาโทรมาค่ะเราเคลียร์กับแอนนาทุกอย่างน้องเป็นห่วงความรู้สึกเราแหละไม่ได้มีเจตนาจริงๆและขอโทษที่ไม่ได้โทรมาเร็วกว่านี้ด้วยเพราะคิดว่าไม่มีอะไรถามถึงต้นตอไหมว่าทำไมคลิปหลุดออกมาต้นตอที่บอกคือลงสตอรี่ไปแล้วลืมปิดเสียงเฉยๆแต่น้องก็บอกว่าเลือกที่จะลบไปทั้งคู่ไม่ได้ทำการแสดงใช่ไหมใช่ใช่เราไม่รู้จริงๆว่าความหมายทั้งหมดคืออะไรแอนนาก็บอกมาว่าที่ลบเพราะไม่แน่ใจว่าใครจะไปตีความที่ไม่ดีก็เลยลบดีกว่าหลังจากนี้จะร่วมงานกันได้ไหมหลังจากนี้ร่วมงานกันได้ยังเป็นนางงามร่วมวงการยังเป็นลูกสาวบ้าน TPN อยากบอกแฟนๆนางงามว่าแอนนาโทรมาเคลียร์แล้วนะคะอย่างที่บอกพยายามไม่ได้คิดอะไรตั้งแต่วันแรกและฝากถึงลูกค้าถ้าอยากให้มีงานคู่รำคู่กันก็ได้เลยนะคะ